สวัสดีครับคลิปนี้เราจะนำพระนะครับผมพระที่อยู่ที่เก็บไว้นะครับมาปล่อยให้ท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชานะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของหลวงปู่ทิมนะครับในนี้ผมก็จะลงก็มีลูกอมนะครับลูกอมแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กแล้วก็จะมีของหลวงพ่อทวดนะครับตรงนี้นะครับ2515นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาพิมพ์เล็กก่อนนะครับพิมพ์เล็กองค์นี้ก็ทองทองครับผมสภาพเรียมในกรอบนะครับก็เอาไปขึ้นคอได้เลยครับทองก็ได้สักน่าจะหลายตังค์ครับทองได้เยอะครับนี่เป็นบล็อก2นะครับก็ลองเช็คดูเพราะว่าถ้าเป็นบล็อก1ราคาก็แสนกว่านะครับก็เดี๋ยวชุดของพิมพ์เล็กแล้วก็ชุดกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเรทราคาหลักหมื่นกลางๆนะครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวลงใต้คลิปครับอีกองค์นึงจะเป็นลูกอมนะครับลูกอมตรงนี้ผมเอามาเทียบหนังสือให้ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับลูกอมของคุณแมมพายนะครับก็ลักษณะสังเกตลักษณะสีผิวครับครับมีความใกล้เคียงกันมากครับต้องส่องดูดีๆครับเนี่ยครับก็องค์นี้ก็เดี๋ยวผมจะปล่อยพร้อมเลี่ยมทองแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเลี่ยมทอง3ห่วงครับส่วนราคาเดี๋ยวเราลงใต้คลิปนะครับก็จะรับแลกปัจจัยอะไรด้วยพวกไอโฟนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกองค์นึงจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดปี15นะครับองค์นี้ผมจะก็สอนชัดองค์นี้บล็อกนี้จําง่ายครับก็คือจะเป็นบล็อกที่เป็นความคมนะครับแล้วก็บล็อกที่แขนติดซุ้มครับองค์เล็กครับไม่ใหญ่ส่วนใหญ่ขอก็เป็นขอบตัดก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยความเลี่ยมทองนะครับด้วยเลนราคาจะอยู่ที่ประมาณถ้าเล่มทองผมขอที่35ครับ35ครับผมยังไงก็ถูกกว่าราคาเซียนอยู่ดีครับก็เดี๋ยวหรือว่าถ้าท่านสนใจเหมาหมดเดี๋ยวผมแถมพระศิวลีให้ด้วยแล้วกันครับพระศิวลีตามประวัติก็คือเป็นรุ่นที่ปลุกเสกมาใกล้ๆกับของหลวงปู่ทิมครับนี่เป็นของหลวงปู่แก้วนะครับโดยที่ใช้วัสดุอะไรพวกนี้ครับจะเป็นเหมือนของคุณแผนเลยครับผมก็สามารถเอาไว้สำหรับศึกษาเนื้อเผื่อคุณแผนได้ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราลงใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวขอฝากสำหรับคลิปเร่งด่วนนะครับปล่อยพระในกลุ่มของกลุ่มหลวงปู่ทิมครับผมโอเคครับ